การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแอบเกลียดตัวเองอยู่ทุกนาทีที่มียอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟไม่สนอะไรชั่วดีจุดจบที่รอก็รู้ในใจไปไม่ไกลกว่านี้มาที่หลังที่นั่งที่มีก็แค่ในมุมที่จำต้องซ่อนใครใครมีแต่คำว่ารักล้ำลองตอนเรานอนข้างข้างกันพอพายุความเหงาพันผ่านเกิดคำถามกับตัวเองว่าฉันเป็นใครถูกที่แต่ผิดตามล้างใจจะปวดเท่าไรวันนี้ก็ยังดีกว่าแล้วเรื่อยไปต่อยหน้าสักเท่าไรก็รู้ว่าทางเดียวสุดท้ายคือหยุดเสียทีทุกที่จะผิดบาปกรรมก็ต้องรับไปถูกใจแต่ไม่ดีงามถูกประนามว่าไร้ยากง่ายต้องให้หน้าสักเท่าไรแต่ถึงเวลาทำตัวไรที่ถูกที่ควรทำไมต้องมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของฟ้าด้วยที่จริงฉันก็ไม่อยากยุ่งหรอกนะเพราะมีคนมาขอความช่วยเหลือใครคุณหมอเกียรติกรผมไม่อยากเห็นได้ยาทำลายชีวิตครอบครัวของคุณนะครับถ้าคุณยอมแก้ไข business plan ของคุณเดี๋ยวผมจะลงทุนให้คุณเองความไว้ใจของคุณมันจะถึงขั้นที่เราจะก้าวไปอีกหนึ่งสเต็ปหรือยังคะสายการบินเขาบอกว่าทุกคนบนเครื่องไม่มีใครรอดชีวิตก่อนที่คุณบิวจะไปไต้หวันก็ให้ผมไปจดทะเบียนเปิดบริษัทอาหารเสริมให้คุณเลยากลับมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยยอดกลับมาเมื่อเช้านะคะถ้าเชงเอ็นเตอร์ไพรส์จะออกอาหารเสริมมาสักตัวผลนักแข่งก็คงไม่ล่วงเท่าไหร่หรอกโอ้โหขอบคุณมากครับที่มาร่วมงานครับเป็นข้างในเลยครับกูแลกได้ดีนะนี่จัดงานชนกันแบบนี้ตั้งใจจะแกล้งกันใช่ไหมโอ้โหนึกว่าใครที่แท้ก็คุณเรยาเศรษฐีนีคนใหม่นี่เองแล้วมาส่งเสียงร้องเล็กเหมือนคนสลัมแบบเนี้ยมีเงินน่ะเอาไปเข้าคอร์สเรียนมารยาททางสังคมดีกว่าไหมแล้วทำไมฉันต้องมีมารยาทกับไอ้หมาห่วงก้างอย่างพวกแกดิคะทำไมเห็นฉันกำลังได้ดิบได้ดีมันก็เลยคันเขยอทนไม่ได้หรือไงคะเลยต้องจัดงานกันเซ็งกันแบบเนี้ยอะไรกันคะใครกันซีนใครพวกเราก็อยู่ของเราดีๆอ่ะอย่ามาตอแหลเลยฉันรู้นะพวกแกอิจฉาถึงได้จัดงานชนกันแบบเนี้ย ขอโทษค่ะแต่อดขำไม่ได้จริงๆนี่เธอว่าเขาอิจฉาเธออย่างนั้นหรอนี่มันงานของบริษัทเชงเอ็นเตอร์ไพรส์เลยนะบริษัทใหญ่แบบเนี้ยอย่าว่าแต่เขาอิจฉาบริษัทเล็กๆของเธอเลยเขาจะรู้หรือเปล่าว่าบริษัทเธอเนี่ยมีตัวตนฉันบอกเธอหลายครั้งแล้วไงว่าให้เลิกคิดว่าตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลสักทีนี่อดีตเมนเทอร์มาพูดเองขนาดเนี้ยมติต้องเป็นเอกฉันท์นะว่าเธอเนี่ยคิดเองเออเองแล้วก็มโนไปเองว่าเธอเป็นคนมีค่าเออคุณฟ้าคะเรากลับกันเถอะค่ะงานเรากำลังจะเริ่มนะคะคุณฟ้านั่นสิฉันว่าเธอกลับไปที่งานเธอจะดีกว่าคนก็น้อยอยู่แล้วถ้าเจ้าของงานหายไปสักคนมันจะโล่งไปกันใหญ่
ไปกันเถอะค่ะคุณฟ้าไปเถอะค่ะไปแล้วเหรอนี่งานเธอมันโล่งขนาดนั้นมีแต่ผีมีแต่วิญญาณน่ะมันเบียดในงานฉันมันก็ได้นะ เป็นไงครับคุณประกายทองได้สับอีงูเห่าตัวที่เคยเลี้ยงไว้อ่ะมันสะใจไหมล่ะแต่ว่าถ้าเอาอีงูเห่าตัวเนี้ยลงไปผัดเผ็ดในกระทะแล้วก็มันจะแซ่บกว่านี้อีกนี่อะไรล่ะครับเจพีรายงานสถานการณ์นะคะสถานการณ์อะไรครับไม่มีอะไรค่ะเขาก็เล่าเรื่องชีวิตประจำวันนะคะล่ะครับเมื่อเช้านี้ผมได้ยินนะมั้ยคุยโทรศัพท์กับใครบางคนแล้วเขาพูดถึงเรยาด้วยนะครับแล้วบังเอิญว่าวันนี้เป็นวันแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาเรื่องทั้งหมดนี้คงไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับคุณเล็กนี่คุณเล็กดูรู้เรื่องไอ้นั่นดีเหลือเกินนะคะยังสนใจเขาอยู่อีกเหรอเขาส่งการ์ดเชิญมาให้ผมนะครับผมก็เลยทราบนั่นแหละค่ะยังไงยอดก็ไม่ชอบที่คุณสนใจงานง่อยๆของไอ้นั่นน่ะผมไม่ได้สนใจเขานะครับแต่ผมแค่คุณบิวต่างหากคุณยอดรู้ใช่ไหมครับว่าเงินลงทุนของเรยามาจากคุณบิวทั้งหมดผมไม่อยากเห็นบิวต้องสูญเงินเปล่าๆผมก็เลยเอาจะช่วยให้เขาทำได้สำเร็จแต่ถ้าคุณยอดยืนยันว่าไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับเขาก็แล้วไปครับเราได้ไปนะครับเดี๋ยวไม่ทันคุณเล็กคะยอดมีเรื่องจะสารภาพนะคะก็ฝากดูตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวมาทำสบายครับอ้าวคุณทองจะกลับแล้วเหรอครับค่ะที่จริงงานนี้ไม่ใช่แนวฉันสักเท่าไหร่มาแค่เป็นพิธีนะคะขอตัวนะคะเข้าใจได้ครับคุณทองแต่ถ้าคุณทองกลับตอนนี้คุณทองจะพลาดไฮไลท์เด็ดของงานเลยนะครับแต่ว่าผมหมายถึงงานนู้นนะครับไม่ใช่งานนี้มันถึงเวลาที่จะเอางูเห่าลงกระทะผัดเผ็ดให้มันแซ่บไปทั้งงานผมอยากให้คุณทองอยู่ชิมสักนิดมาถึงแล้วเหรอครับงั้นเข้ามาได้เลยครับสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะสำหรับคนน้อยจังเลยเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารสำรองในวันนี้นอกจากจะได้รับของสมนาคุณมากมายแล้วทุกท่านยังมีสิทธิ์ลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพโตเกียวอีกถึง2ที่นั่นด้วยกันนะคะโทรมาทำไมเนี่ยและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณเรยาวงศ์เสวตผู้ก่อตั้งแบรนด์เรยาขึ้นมากล่าวอะไรสักน้อยกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ค่ะเชิญค่ะค่ะขอบคุณสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานแถลงข่าวนะคะคุณยอดครับระยะเขาไม่รับโทรศัพท์ผมเลยอ่ะเจพีทก็ไม่รับเหมือนกันค่ะหวังว่าเขายังไม่ลงมือทำอะไรไปนะคะงั้นเรารีบไปกันนะครับ
เราใช้วัตถุดิบชั้นดีที่สุดนะคะมาเป็นส่วนประกอบในอาหารเสริมของแบรนด์เลยานะคะรับประกันได้เลยค่ะเมื่อทานเข้าไปแล้วนะคะจะเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็รับรองได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเรยานะคะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะจะขึ้นแท่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะอีกไม่กี่เดือนจะขึ้นอันดับหนึ่งเอาวันนี้ให้รอดซะก่อนเดี๋ยวมันแข็งค่ะส่วนแขกท่านใดนะคะที่สนใจจะเป็นตัวแทนนะคะผลิตภัณฑ์ของเรยานะคะสามารถลงทะเบียนได้ด้านหน้าเลยนะคะตอนนี้นะคะลงชื่อก่อนรวยก่อนใครแน่นอนค่ะค่ะและต่อจากนี้ขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะคุณเรยาวงเสวตใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันเองมีอะไรเหรอคะท่านรับแจ้งว่าที่นี่มีสินค้าไม่มีเครื่องหมายอย.แล้วก็มีสารเปื้อนๆด้วยก็เลยมาตรวจสอบครับเลิกบ้าเรื่องพ่ออีกเหรอเดี๋ยวนะครับคุณยอดเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะครับจะไม่เกี่ยวได้ยังไงก็มีมันคนเดียวนี่แหละที่มีเรื่องกับฉันน่ะแน่ใจเหรอว่าแค่กับคุณยอดคนเดียวฉันเห็นว่าเธอก็มีเรื่องกับคนอื่นเขาไปทั่วนะตกลงเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คะคุณเรยาอาหารเสริมของคุณน่ะมีสารปนเปื้อนจริงหรือเปล่าคะไม่จริงนะคะคือเรื่องมันอาจจะมาจากแกก็ได้เอ้าอย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะโดนหมิ่นประมาทอีกข้อหาหนึ่งหรอกแกนั่นสิแทนที่จะมาฟาดงวงฟาดงาใส่คนอื่นเขาแบบเนี้ยเอาเวลาไปหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเตียงดีกว่าไหมจ๊ะใช่มีไหมล่ะหลักฐานน่ะอย.แกมีไหมถ้ามีนะแกเอาออกมาฟาดกันต่อหน้าเลยถ้าคนมีหลักฐานเนี่ยเอามายืนยันได้นะครับเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์คือฉันยื่นเรื่องขออย.ไปแล้วนะคะแต่ว่ามันขลุกขลักนิดหน่อยอ่ะคุณเรยาดวงคุณน่ะไม่ใช่ดวงธรรมาค้าขึ้นจริงๆเลยนะเพราะฉันเห็นคุณไปเปิดคลินิกก็เจ๊งชิบหายวายป่วงมาแล้วรอบนึงไม่ใช่เหรอเออใช่คุณเคยเปิดเรยาคลินิกที่เป็นข่าวทำหน้าพังมาแล้วนี่คะและแบบนี้ทางงานนี้เจ๊งอีกคุณไม่ท้อแย่เหรอคะลงทุนไปก็เยอะนะคะเงินก้อนสุดท้ายหรือเปล่าคะฉันไม่ได้กระจอกขนาดนั้นขอโทษนะครับผมว่าอย่าเถียงกันดีกว่านะครับผมขออนุญาตยึดสินค้าทั้งหมดในงานนี้เพื่อไปตรวจสอบนะครับแล้วเชิญไปโรงพักด้วยนะครับเชิญครับจ้าคุมตัวเชิญครับคุณสมน้ำหน้าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับพีระนันฉันละสะใจจริงๆเลยเห็นหน้าอีนางนั่นหดแล้วแค่สองนิ้วป่านนี้ข่าวของนางคงจะถูกแชร์ไปทั่วแบบนี้รับรองเลยว่าอาหารเสริมของนางไม่มีได้ผุดได้เกิดแน่นอนค่ะโอ้ยใครจะไปกล้าซื้อกินล่ะชื่อเสียงมันเน่าพอๆกับตัวมันขนาดนั้นพวกคุณไม่สงสารเขาบ้างเลยเหรอครับทำแบบนี้มันเท่ากับเป็นการทำลายอนาคตคนคนหนึ่งเลยนะครับธุรกิจเล็กๆแบบนี้สำหรับคนรวยแบบพวกคุณถ้ามันเจ๊งไปสักครั้งสองครั้งคุณก็คงจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่สำหรับคนบางคนนี่มันอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเขาเลยนะครับคุณไม่สงสารเขาบ้างเหรอ
ปกติแล้วเนี่ยผมก็เมตตาสงสารกับทุกคนแล้วนะแต่กับอีนางเนี่ยผมบอกตรงนะผมสงสารมันไม่ไหวจริงๆแล้วอีกอย่างนึงนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นไอเดียของพวกเราแต่มันเป็นไอเดียของคุณแม่คุณเล็กต่างหากค่ะทั้งหมดเป็นแผนของม้าคุณแต่ที่ยอดไม่ได้บอกคุณเพราะว่าไม่อยากให้คุณไม่สบายใจพี่มืออ้วเองว่าเห็นว่าอาคุณยอดน่ะยีไม่ค่อยสบายใจเรื่องไอ้นางแขกว่าเลยต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแต่ลึกก็ไม่ต้องไปต่อว่าอะไรอาคุณยอดเขานะเพราะเขาไม่อยากทำอยู่แล้วว่าถึงต้องยืมมือเพื่อนๆอีไงมันไม่เกี่ยวเลยนะครับว่าอาม้าใช้ใครทำประเด็นมันอยู่ที่อาม้าไม่ควรทำแบบนี้ตั้งแต่แรกต่างหากล่ะครับทำไมลึกจะให้อีนางแขกเนี่ยมันมาทำให้ชีวิตลึกกับอายอดเนี่ยมีปัญหาอีกเหรอครั้งที่แล้วก็ทีหนึ่งละอีหนีไปเมืองนอกถ้ามีอีกครั้งหนึ่งอีจะต้องหนีไปจากชีวิตลื้อแน่ๆอติเล็กเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราแล้วนะครับอาม้าเขากำลังจะมีชีวิตที่ดีของเขาถ้าอาม้าไม่ทำชีวิตเขาพังซะก่อนอ๋อนี่ลื้อว่าว่าเป็นคนทำให้ชีวิตมันพังอย่างนั้นเหรอฮะอติเล็กลื้อรู้จักมันมาตั้งแต่เด็กๆลื้อก็น่าจะรู้ว่าไม่มีใครทำให้ชีวิตมันพังนอกจากตัวมันถึงวันนี้มันพังก็เพราะผลกรรมที่มันเคยทำไว้ไงแล้วหมาไม่คิดเหรอครับว่าผลกรรมที่เราทำกับเขาในวันนี้จะย้อนกลับมาหาเราสักวันนึงอ่ะอติเล็กหรือเลิกคิดเลิกเกี่ยวข้องกับไอ้นางแขกได้ละเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับอายอดดีกว่าเขากลับมาครั้งนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือไปอีกรีบแต่งงานกับอีซะมีหลานให้อ้วเร็วๆอ้วจะได้นอนกอดหลานโดยที่ไม่ต้องไปคิดถึงสายเลือดชั่วๆของแม่มันอีกในเมื่อแกสะเอะมาตื่นตุมเรื่องพ่อแกเองถ้าจะชดใช้ก็ชดใช้ด้วยพ่อของแกฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe YouTube ในช่อง8ด้วยนะครับผมไปเลยติ๊งๆๆๆๆ